Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชพัทอาชุรงคโปรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทธนนรดนสูงเนินครับครับวันนี้ก็จริงๆประเด็นเริ่มมาจากคลิปแมวของตอนที่แล้วนี่แหละฮะเรื่องว่ายานไซคีส่งคลิปแมวเป็นเลเซอร์คอมมิคชันกับมาที่โลงครับก็เลยคุยกับพี่เต้ลไว้ฮะแบบเมื่อประมาณสองวันก่อนว่า เออทำไมมุษยชาติมันการสำรวจโอากาสมันเปลี่ยนจากแบบการส่งสัญญาณของมนุษยชาติออกไปนอกระบบสุริยะกลายเป็นการส่งคลิปแมวได้วะอ,อะไรเง,งี้ยซึ่งซึ่งรู้สึกมันมีในยะที่น่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นแบบก็คิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้ครับว่าอยากอัดพอ,อดแคสต์่ยับเรื่องว่าอากาศงานสำรวจอากาศมันก็ไม่ได้มีแบบความเป็นแบบโอ้ความยิ่งใหญ่ข่าวเซกแกนตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะมันก็มีแบบภาพของความกวนตีนที่มันเกิดขึ้นเหมือนกัน ก็ตอนนี้ที่อยากเราก็คือแม้กระทั่งข่าวไซแกนเองเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้แบบโอโ้ยิ่งใหญ่ปรัชญาอะไรตลอดเวลาพี่ว่าก็ต้องมีความกวนตีนครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความกวนตีนในวงการอกากาศครับซึ่งจริงๆหลักๆก็คือความกวนตีนของนักบินอวกาศนี่แหละครับงั้นเอาเรื่องแรกก่อนละกันฮะแบบก็จะพูดเหมือนทุกตอนหลายตอนที่ผ่านมาก็คือเราต้องย้อนเรื่องดาวนี้กลับไปตั้งแต่สมัยยุคข,ของอพอลโลนะฮะอีกแล้วเหรออีกแล้วก็อเหมือน อยากบอกว่าความกวนตีนมันก็ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในแบบในสมัยเนี้ฮะแบบย้อนกลับไป50ปีที่แล้วคนก็แบบมีความมีสร้างวีดีก,กรร์มไว้เหมือนกันก็คือเหมือนตอนอาพโลสสิบเอ็ดอะเรารู้สึกว่าเราไม่เราไม่ค่อยได้เห็นข่าวแนวแนว,แนวแบบวีดกรรมกวนๆสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนทางทางโลกจับตามองมาพี่ว่าเออเนี่ยมันคือแบบการลงจอดครั้งแรกของมนุษยชาติที่แบบเคนเนดีประกาศ <c oughs> ไปว่ามัน,มนต้องซ<ส>ีเรียสจริงจังแต่แบบหลังจากนั้นเนี่ยฮะอาพโลสสิบสองเอาเลย กบบคือ <S <S คือเหมือนตอนอพอลโล11อะฮะอย่างแรกเลยลงจากเครื่องลงจากยานก็เอาแหละอพอลโล11ยอมสองพูดว่าอะไรฮะตอนลงดวงจันทร์ One small step for man One giant leap for mankind ครับทักก้าวเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติซึ่งเท่มากนะครับทีเนี้ยฮะตอนอพอลโล12ตอนที่ลงมาจากยานสิ่งที่เขาพูดคือเออมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆของนิวแต่เป็นก้าวที่ใหญ่ของผมเลยอะใช่คือเปิดมาก็เอาแล้วเออเปิดเริ่มเริ่มมาก็เอาแล้วเอาเลย ก็คือจะบอกว่าแบบนิวโตสูงตัวเองขาสา้ใ่ครับก็ทีเนี้ยฮะอพอลโล12เป็นอพอลโลที่ค่อนข้างมีวีากรรมหลายอย่างมากนอกจากแบบเรื่องกวนตีนนิวอัมสตรองนั้นเนี่ยเขาเอาหนังสือโปะไปบนอวกาศครับฮะก็คือเออเหมือนเหมือนเวลาที่มันขึ้นอวกาศอะครับมันจะมีแบบคล้ายเป็นสมุดเล็กๆเป็นไฟล์ลิสต์ว่าเออคุณต้องทําอะไรบ้างมีของอะไรแบบที่ต้องข้อูท่แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่แบบดูหนังแบบ นะักขับเครื่องบินแล้วจะเขาจะแบบวางไว้ที่เข่าอ่ะที่มันจะแบบสอดเข้าไปในกครงเกงได้แบบเป็นคล้ายๆไกดบุกเล่มเล็กๆทีเนี้ยฮะเหมือนคุณเดฟสกอตที่เป็นเหมือนตัวสำรองรของภารกิจนี้ก็ไปบอกออนักวินอวกาศของวันที่สิบสอว่าเออเราแอบ,บซ่อนเพลย์บอยเข้าไปไหมอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าเพลย์บอยเล่มจริงมันแบบจะเล่มค่อนข้างใหญ่เนาะอันนี้เขาก็เลยแบบเอาเพลย์บอยมาสแกนแล้วแบบย่อขนาดเล็ก <laughs> ๆแล้วก็เอาไปเคลือบไฟ เคือแบบกันไฟด้วยนะฮะแบบอย่างดีมากเลยของแิดชอมมันต้องใช่ใช่ใช่มันต้องเขาเรียกอะไรมีโปรโตคอลของนาซาที่แบบว่าห้ามเอาของติดไฟได้ขึ้นครับแต่อันนี้ก็คือแอบเอาขึ้นไปเพราะฉะนั้นแบบเหมือนในฟล์ลิสต์ของอพอลโลสิบสองก็เลยมีเอ่อเพลย์บอยอยู่ข้างในอะเป็นภาพอัดแล้วก็ยังไม่จบฮะเหมือนอพอลโลสิบเอ็ดเนี่ยฮะเขามีแบบแผ่นป้ายเขามีแบบแผ่นป้ายที่เขียนไว้ประมาณว่าเออนี่คือนี่คือไอ้วะ Peace for mankind. บีเคมอินพีซฟอร์แมนคายอันนี้ฮะว่าเออเนี่ยเป็นแผ่นป้ายที่ที่แสดงว่าเออเนี่ยเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่แบบลงมาเพื่อสันติสุขของโลกทีเนี้ยฮะอพอลโลสิบสองเขาก็มีเหมือนเป็นพิพัณฑ์ที่ให้แบบศิลป,ปินที่ดังตอนนั้นมามาแบบคอนทิบิวแล้วเป็นแผ่นป้ายไปเหมือนกันฮะคือเป็นเหมือนแบบงานศิลป,ปะใช่แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูใครที่เป็นวิดีโอพอดแคสต์คุณสังเกตเห็นอะไรไหมฮะออที่มุมซ้ายบนของภาพมันมีภาพแบบ นั่นแหละครับครับมันก็มีภาพแบบพลิกพิกอยู่ใช่ใช่ใชครับคือตอนนั้นเนี่ยฮะเขาให้ศิลปิน6คนชื่อเอ่อโรเบิร์ตนามสกุลอะไรผมอ่านไม่ค่อยออกเพราะว่าไม่ใช่นามสกุลโรชเชนเบิร์ตเดวิดนัฟรอสจอห์นแชมเบอร์เลนเอ่อคลาสโอเดนเบิร์ตฟอเรสไมเออร์แล้วก็แอนดี้วอร์ฮอลแอนดี้วอรฮอลคนนั้นจะรู้จักนะฮะแบบมาเหมือนแบบส่งงานศิลปะไปอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยก็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 มีคนแบบวาดรูป เออดิกพิกขึ้นไปจริงๆครับทีเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบบนบนดวงจันทร์ก็เลยจะมีดิกพิกคือผมไม่มั่นใจว่าไอไอเช็คลิสต์เนี่ยเขาเอากลับมาไหมเออน่าจะต้องเอากลับมาแต่ว่าไอคือไปวางอันเนี้ยคือวางกับผับผันไปวิเทมินพีซครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นดิฟิกอันแรกบนบนบนดวงจันทร์บนดวงจันทร์คือคือจริงๆอ่ะเออถามว่าแบบเอาของไปโยนเล่นมาบนดวงจันทร์อนีมันมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุค n อ่อนิวอัลลสตอร์อโรสิบเอ็แล้วล่ะแต่ว่าอันนั้นมันก็จะดีหน่อยก็คือนิวอัลล s สตอ n g คือถ้าใครที่ดู First Man เนาะมีฉากที่เขาเอาแบบรูปครอบครัวไปโยนไว้อะไรเงี้ยหรือว่านลกบินอวกาศหลยคนทําเหมือนกันก็เอารูปครอบครัวไปไว้บ้างเอาแบบของเล่นลูกไปไว้บ้างอะไรเงี้ยับดังนั้นก็คือออโลเนี่ยเป็นการเอาขยะไปทิ้งบนดวงจันทร์ที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆของมนุษยชาติคือแบบ ขยะจากโครงการอพอลโลนี่เยอะมากเลยนะพี่ตั้งแต่แบบรูปในอวกาศมีรูปครอบครัวอีเหรียญที่เราเคยเล่าก็ไม่รู้วก้งหมดเออครับแล้วนาซ่าก็เลยบอกว่าเนี่ยในโครงการอัตมิสเนี่ยเราจะต้องโปรเทคตรงเนี้ยให้เป็นเออริเทชเป็นเฮอริเทจของโลกนะครับครับก็มันมีมันมีเออ่เหมือนข้อนึงในอัธิมิสแคคอร์ดอะค่ะอัธิมิสแคคอร์ดที่เราเคยเล่าไปเมื่อสามตอนที่แล้วว่าเออเนี่ยแบบไอ ไอเนี้ยเรามองว่าเป็นเฮ r ริเทสไซ t ์ก็คือแบบมีเฮอริเทสไซส์เอออันนี้แหละครับโอเคก็จบไปละหนึ่งเรื่องโครงการอพอลโลสิบสองแล้วก็แน่นอนฮะว่าเขาไม่ได้กวนตีนโครงการเดียวเราจบโครงการอพอลโลสิบห้าก็หนักกว่าเดิมฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยนักบินอวกาศเขาเอาแบงค์สองดอลลาร์จำนวนหนึ่งร้อยใบขึ้นไปเพราะว่าคิดว่าถ้าเอากลับมาที่โลกมันน่าจะอัพราคาได้ฮะก็ ก็ก็จินตนาการนะฮะประมาณว่าเออเอาของขึ้นไปเอาไปขายแล้วก็กลับมาซึ่งอันนี้คือแบบแอบแอบนาซาทำด้วยเพราะแบบนาซาก็คงไม่ปลื้มเท่าไหร่กับกับกับการที่ทำแบบนี้ต่อปัญหาก็คือเออเขาอุตส่าห์เอาตังค์ขึ้นไป200ดอลลาร์ฮะแต่ดันลืมเอากลับลงมาด้วยก็คือลืมทิ้งไว้ที่ดวงจันทร์ก็เลยขาดทุนก็เลยขาดทุนซึ่งอาจจะกำไรก็ได้อาจจะขายได้มากกว่า200ดอลลาร์ก็ได้ เออซึ่งซึ่งเหมือนสองร้อยดอลลร์ฮะเหมือนในยุคนั้นมันก็มันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะพี่ <ừ> เออ<ๆ>นั่นแหละแล้วกลับมาก็น่าจะขายได้เยอะแต่แบบนี้ก็นี่ก็ลืมไว้บนดวงจันทร์แล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันนาซาก็รู้แล้วก็แบบค่อนข้างไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยฮะออก็ก็สามคนนั้นก็เลยไม่ได้ขึ้นอวกาศอีกเลยค,คิดว่าคิดว่านี้ก็น่าจะเป็นผลอย่างเป็นประเด็นหนึ่งด้วยแหละเพราะว่าเหมือนอีกบีลกรรมหนึ่งที่อันนี้พออลพลโอะไรเนี่ย อพอลโล15 15อุ้ย15นี่คือแต่ละคนนี่เด็ดๆทั้งนั้นใช่อพอลโล15มีเออ่นี่ครับเดวิดสกอตนะฮะอัลเฟรดวอร์เดอร์แล้วก็เออ่เจมส์เออร์วินครับซึ่งเดวิดสกอตก็คือเดวิดสกอตเดียวกันเดียวกันที่ให้เอาหนังหนังสือโป๊ไปหนังสือโปไปนะครับฮะก็ เออก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นาซาก็ดูไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับการที่แบบเหมือนจะคโมยชลายเสวกาศก่อนก่อนที่การคอมยชลายเสวกาศจะคูในห้าสิบปีถัดมาโดยที่มันผิดไงคือคือก็ต้องเข้าใจว่ามันมันผิดอะเนาะแบบเพราะว่าคุณเอาไปขายคุณก็เอากําไรเข้ากระเป๋าตัวเองคุณไม่ได้เอาไปคืนให้นาซาซะที่ไหนอะครับนั่นแหละฮะซึ่งก็เรื่องนาซาไม่พอใจจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่แบบนึ้ขึ้นมาได้ลืมเตรียมในบทไม่เ,มเตรียมบทวังใช่ไหมเอ่อ มีก่อนประทวงคืออพอลโลเจ็ด huh. คือตอนนั้นเนี่ยฮะเหมือนนักบินอวกาศเขาป่วยบนอวกาศกัน oh. แบบเหมือนเป็นหวัดก็ไม่รู้อีท่าไหนแบบไปติดวัดกันบนอวกาศจริงๆก็น่าจะติดต้องไหนบนโลกแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนก็ยังไม่แสดงอาการอะไรเงี้ยทีเนี้ยนักบินอวกาศสามคนก็เป็นวัดแล้วก็เหมือนทะเลาะกับ <c oughs> ทะเลาะกับฝ่ายคอนโทรลอะครับาป่วยแล้วก็งุญญ่หงิดอะก็ <c oughs> เออจินตนาการว่าอยู่บนโลกอะฮะแค่แบบน้ำมูกไหลน้ำมูกติดอะมันก็แบบจะแย่แล้วแต่อันนี้มันคือแบบน้ำมูกในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำมันก็แบบ ไปโหไปวุ่นวายกับโพรงจมูกแล้วบบมนำบินเอาอกกาศสามคนก็ก็หงุดหงิดมากอะไรเงี้ย mm hmm. ตอนกลับลงมาบนโลกก็ทะเลาะกับฝ่ายคอนโทรลฮะประมาณว่าฝ่ายคอนโทรลก็บอกว่าเอ้ยย mm ูย hmm. e mm ู hmm. จะกลับลงมาแล้วนะยู mm hmm. ใส่หมวกด้วยอะไรเงี้ย oh. ออแต่ปัญหาคือนักบินอกากาศก,ก็ไม่อยากใส่หมวกเพราะแบบจมูกตัวเองกาลังจะพังะฮะก็เลยแบบทะเลาะว่าเออไม่ใส่ได้ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เราก็เป็นเรื่องไปครับ mm hmm. ก็เป็นการประท้วงเล็กๆบนอวกาศ ก็คือการขัดขืนไฟคอนโทรลส่วนมากพวกนี้มันจะจบลงด้วยกันไม่ได้กลับขึ้นไปอวกาศอีกโอเคแล้วก็ที่พี่เติ้ลพูดเมื่อกี้ว่าการปะทวงบนอวกาศอันนี้มันรอบเล็กๆใช่ไหมฮะว่าก็แค่แบบเรื่องใส่หมวกไม่ใส่หมวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถัดมาอีกประมาณสิบกว่าปีได้ก็มีปะทวงที่ใหญ่กว่าก็คือยุคสกายบอันนั้นแบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากวนตีนได้ไหมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือก็ไม่ได้กลับก็เป็นวีรกรรมเรียก่าเป็นวีรกรรมแล้วกันฮะ ก็คือเหมือน Sky l a b เนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่าสถานีอวกาศนานาชาติจริงไม่ใช่สถานีอวกาศนานาชาติสถานีอวกาศหลๆก็ตามมันคือห้องทดลองขนาดใหญ่มันคือแบบที่ที่แบบมีเครื่องมีเซนเซอร์มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดทีนี้คะนักบินอวกาศจริงๆก็คือนักวิทยาศาสตร์นี่แหละที่เขาเหมือนต้องแบบเป็นเป็นเจ้าหน้าที่แลบ ที่ไปทำแลบอยู่บนสถานีอวกาศและทีนี้ครับวิธีการทำงานก็คือคนบนโลกนักนักวิทยาศาสตร์บนโลกก็จะส่งงานวิจัยขึ้นไปให้3คนให้นักบิน,นอวกาศทำบนอวกาศครับทีนี้เหมือนแน่นอนว่าการส่งสถานีอวกาศขึ้นไปครั้งหนึ่งมันมันก็ใหญ่มากเพราะแบบมันใช้งบเงินเยอะมันใช้ทรัพยากรเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนาซ่าก็เลยคิดว่าเออเราก็ต้องแบบรีดทรัพยากรกลับมาให้แบบคุ้มค่าที่สุด hmm. ก็ นักบินอวกาศก็เลยต้องทํางานแบบหลักแบบสิบกว่า,วาชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาติดต่อกันแบบโหเป็นเดือนนะพี่<อ>ในสภาวะไรแรงน้มถ่วงที่แบบคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะแบบนอนก็แบบนอนได้ไม่ค่อยสบายแล้วแบบเออต้องทํางานแบบคือตารางเวลาเขาเป็นหลักนาทีอะครนักบินอวกาศก็เลยประท้วงหยุดงาน,นะฮะก็ก็ <laughs> ตอนนั้น ในภารกิจสกายแลบส่ะมีนักบินอวกาศ3คนก็คือเจอโรคาเอ็ดเวิร์ดกิบสันแล้วก็วิลเลียมพอกซึ่งเ,เขาทำงานติดต่อกันมา6สัปดาห์แบบจินตนาการว่าต้องตื่นขึ้นมาทำแลบสิบกว่าชั่วโมงมีเวลากินข้าวนิดหน่อยตารางเวลาหลักเป็นหลักนาทีแล้วแบบโดนกดดันมาอีกอะไรฮะก็เลยแบบโอเคไม่ไหวแล้วโอยปิดระบบสื่อ,อสารกับโลกประวัวงหยุดหวันฮะซึ่ง ก็การประท้วงครั้งนั้นก็เลยทําให้นา s a ก็เจราจาว่าเออก็จะยืดหยุ่นแผนงานให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็ก็คือแทนที่ตารางเวลาจะเป็นหลักนาทีก็แบบเออเป็นชั่วโมงแทนก็ได้หรือแบบก็เป็น task list ที่แบบโอเคคุณก็แค่ทํางานให้เสร็จเออแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเจ้ากีเจ้าการหนักเท่าเดิมแล้วก็เออสามคนนั้นได้รับเหรียญกยานาด้วยครับจากการประท้วงปิดร,ระบบสื่อสารแต่ว่า <laughs> แต่ว่าก็เป็นเหรียญกระาหารที่ก็แลกมากับการไม่ได้ขึ้นไปบนอวกาศอีกเลยครับกาหารมากอกระาหารแบบนั้นทีนี้ก็มีก็ยังมีเรื่องอีกฮะว่าถัดมาหลังจากยุคสกายแลบแล้วก็เป็นยุคของสถานีสถานีอกาศนานาชาติกับยุคชัตโิลเนาะรกรทีนี้ฮะในภารกิจ STS 51เอ่อตอนนั้นเนี่ยเขาต้องไปต้องไปเก็บกู้ดาวเทียม ดาวเทียมสองดวงคือพาราป้า B2 สองแล้วก็เวสต้าหกซึ่งดาวเทียมสองดวงนี้ค่ะมันเสียแล้วเขาก็ไม่รู้นักบินอวกาศคิดอะไรก็เลยแบบเหมือนปินป้ายที่เขียนว่าฟอร์เซลอะฮะเออแล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่กับดาวเทียมบอกว่าเออขายนะขายนะซึ่งก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเคมับป็นภาพที่แบบตลกมากแบบคือถ้าใครแบบดูหนังอเมริกันเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันเกิดปัญหาด้านแบบว่าด้านแบบคนแบบ ตังไม่พอจ่ายค่าบ้านต้องแบบขายบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่าแบบมันเป็นแบบผลพิษจากเศรษฐกิจกอะไรนคนก็มีโหมู่บ้านนึงมีป้ายฟอร์เซลปักเต็มเลยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับเอาป้ายฟอร์เซลนั้นอนะไปแบบ กับดาวเทียมไปแปะดาวเทียมรปะว่าฟอสซิลซึ่งถ้าใครดูเป็นวิดีโอครับผมชอบรูปมากเพราะว่ามันดูแบบเซรีเอลอะค่ะว่าแบบเป็นนักบินอวกาศที่มันก็ดูเป็นงานที่ดูจริงจังเนาะแล้วที่แบบถือป้ายฟอสซิลขึ้นมาแล้วที่ผมชอบอะคือในหมวกของนักบินอวกาศอะก็เหมือนมีแบบคนส่ชาติวิญญาอคกำลคนถ่ายอยู่ึ่งมันมันโอเคมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นว่าแบบเออภาพมันก็ต้องถูกถ่ายโดยคนอีกคนแต่แบบพอถ่ายออกมาแล้วมันมันตลกมากทําอะไรกันพวกเออเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยครับพี่รู้แล้วถ้าเป็นแบบ ในไทยอ่ะก็คือจะเป็นป้ายแบบว่าขายด่วนเซ้งด่วนอะไรเงี้ยอะไรอย่างี้ซึ่งเออปรากฏว่าไอ้ดาวเทียมก็ถูกขายจริงๆแต่ว่าเออคุณการ์เนอร์ที่เป็นคนถือป้ายก็ไม่ได้รับค่าไหนหน้าใช่ครับก็ตลกดีทีนี้ก็ผ่านมาสามยุคนะฮะก็คือแบบยุคองพอลโลที่ก็ไปก่อเรื่องบนดวงจันทร์ไ้เยอะเหลือเกินมีเรื่องของสกายแล็บที่เป็นยานอวกาศ สถานีอกาสยุคแรกแล้วก็เรื่องของสมัยชัตเทิลฮะทีเนี้ยความน่าสนใจคือผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นวีรกรรมกวนตีในสถานีอากาศนานาชาติสักเท่าไหร่อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าโปรโตโคอลมันรัดกุมขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วมันมันไม่รู้ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจแค่ไหนคือพอบ,บอกว่าสถานีอวกาศนานาชาติมันจะมีเคสหนึ่งที่เอาจริงมันเป็นอันที่พี่ชอบมากก็คือสกอตเคลลี ที่เขาเอาชุดกอริล่าอ๋อขึ้นขึ้นไปบนสถานีก็คือแบบเอาแบบคอสตอมกอริล่าขึ้นไปซึ่งแบบผ่านนาซามาได้ไงคือแบบอะไรคือเหตุผลที่นาซาจะต้องจะต้องอฟพูฟสิ่งนี้ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเราจะแบบเอาชุดกอริล่าฮาโลวีนไปแบบไปใส่แล้วก็แบบไปแบบโวยวายในสถานีอวกาศใส่คลิปให้ดูคือแบบมันคือมันตลกมากแบบทําไมอ่ะแต่ก็อันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะแบบ พอเข้าใจได้เพราะว่าสกอตต์แคลลี่เนี่ยตอนนั้นก็แบบต้องไปอยู่บนอวกาศนานเป็นเป็นปีเนาะดังนั้นเขาก็อาจจะได้โคตา้าของส่วนตัวที่เอาขึ้นไปนที่ที่เยอะกว่าเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยครับอืมก็ก็เอาจริงที่อตอบคำถามปั๊บว่าชอบอันไหนคือพี่ชอบกอริลามันมันปั่นอืมแล้วก็ในยุคเดียวกันอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนอวกาศแหละฮะแต่ว่าเกิดขึ้นบนโลกนี่แหละเป็นวีรกรรมของบัสออลดริน ก็คือผมว่าพี่ก็น่าจะรู้แล้วอันไหนก็คือเหมือนมันมีอยู่ก็ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฮะเหมือนบาซารดินก็ไปออกงานตามปกติแบบเออก็ภาษาเซเลบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีคนที่เป็นแฟลตเออร์ก็คือคนที่เชื่อว่าโลกแบนคนหนึ่งเขาเออเออก็ก็ก็ไปบอกสาบานแบบท้าให้บาสาัลดินสาบานกับไบเบิลอะไรเงี้ยฮะว่าแบบขึ้นไปจริงๆหรือแบบเออก็คือจริงๆมันก็ เขาพูดในเชิงกวนตีนะฮะเหมือนแบบจะไปหาเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าครับบาสเอาดินก็ก็เอ่อท้าเหยียบดวงจันทร์รอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็แบบหมัดก็แบบไปเยือนหน้าของของของแฟดเออร์คอนั้นอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็เป็นข่าวโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งว่าแบบนักบินอวกาศต่อยคนฮะก็ก็เด็ดดวงหรือว่า you're the one who said you walked on the moon when you didn't a ก็เอาจริงเรื่องที่เราเล่ามาที่ที่ผมเล่ามาวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็เป็นวีรกรรมของนักบินอวกาศทีนี้ฮะคือสิ่งที่อยากเล่าในตอนนี้จริงๆมันคืออยากแสดงให้เห็นว่างานด้านอวกาศมันมีมันก็มีแบบเรื่องราวของความเป็นมนุษย์อยู่เหมือนกันนะฮะว่าปกติเวลาเราพูดถึง อ่ภารกิจอวกาศอะไรสักอย่างเราจะเห็นแบบภาพของความเป็นเมกะสเกลระดับหนึ่งว่าเออภารกิจอพอลโลมันก็คือแบบโครงการที่แบบใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณนะเดียวกันมันก็เหมือนมีลูกเล่นในตัวของมันเองเหมือนกันซึ่งสิ่งที่ผมอยากยงไปอะคะคือแบบเรื่องเกี่ยวกับภาพหลักกับการสื่อสารของงานสำรวจอวกาศว่ามันเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่แบบทั้งความเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่แล้วก็แบบวิธีการสื่อสารในเรื่องเล็กๆด้วยว่า Uh huh. คือคืออย่างนี้เออรู้สึกว่าที่เราหยิบมาเล่าอะ่ะ mm hmm. มันเป็นมันเป็นของในอดีตซะส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่ที่ร่วมสมัยที่แบบเรายกมาเล่า mm hmm. ใช่ปะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะณปัจจุบันเนี่ยพอบอกว่างานอวกาศอะ่ะมันรวมถึงมันรวมถึงที่เราสองคนทํได้วยนะ mm hmm. แบบว่าส่ง payload ไปยานอวกาศอย่างเงี้ยหรือว่าส่งของไป ISS หรือว่า mm hmm. ทานู่นทํานี่ใน ISS อะไรเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งการแบบ ส่งชื่อไปไปหล, <laughs> หลายที่ดาวังคารบ้างไปดวงอาทิตย์บ้างแล้วก็แบบเหมือนเวลาเราแบบเอาแคมเปญพวกนี้มาลงในสเปเทียคนก็จะชอบเข้ามาเล่นส่งชื่อแบบประยุทธ์จันโอชาบ้าง <c oughs> อะไรไปบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยเออเออดังนั้นอนะ่ะจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันมันหลีดมาที่ประเด็นที่ป๊อปอยากจะพูดถึงนั่นแหละว่า เมื่อก่อนน่ะการที่เราเล่นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นประเด็นใหญ่มากใช่ไหมการเอาแบบหนังสือโป้ขึ้นไปคือมันดูเป็นประเด็นใหญ่มากแต่ทุกวันเนี้ยมันถ้ามันถ้ามันไม่ได้หาจริงๆริอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ที่เราต้องเอามาพูดกันหรือเอามาเล่าให้ฟังเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะอยู่ในแล้วอยู่ในทุกวันอ่ะครับอืมอีลอนมัสส์อย่างเงี้ยนบปะ่ะแบบเ่ีเยนมาด <Tesla. S 2> ิเออส่งเทสลาไปหรือแบบความเกลียนอื่นๆอย่างเงี้ยอืมเออผมว่าก็น่าสนใจคือ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบการเชฟภาพขององค์การอวกาศนะคะว่าเราต้องการจะสื่ออะไรออกมาแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็แบบมีลูกเล่นของความน่ารักอยู่เหมือนกันก็หรืออย่างแบบเคสเลโก้อะที่ป๊อปเคยบอกว่าส่งไปดาวพฤหัสอันนั้นอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบอ่ะนิวฮอ o n รซอย่างเงี้ยเอาแบบใกล้ๆตัวเลยส่งของนู่นนี่นั่นไปอะไรย่างเงี้ย หรือว่าบางทีอ่ะจริงๆในตอนนั้นนะคนอาจจะไม่ได้มองว่ามันคือการกวนตีนก็ไแ้แต่มันคือแบบว่าอยาก b r i n g element ของความไม่จริงจังขึ้นไปอ่ะเพื่อที่จะทำให้เย่าแค่แบบนักวิณอากาศแบบเป็นกลุ่มแบบเด็กเกินเกลียนที่มาอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบ v a ลีดไปทางนั้นฮะคือผมเอาเรื่องไม่จริงจังมาเป็นเรื่องจริงจังแล้วคุยกับพี่เติ้ลไปเมื่อวันก่อนคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของภาพการเดโมแครตไทยศวากรศเหมือนกันนะฮะว่าในยุคนึงแบบ การที่เราจะทําให้อากาศมันดูใกล้ตัวมากขึ้นมันคือการที่เราทําให้เห็นว่ามันมันคือแบบมันอิเลเมนต์ของความเป็นมนุษย์ในอากาศว่าเออมันมีคนที่กวนตีนมีแบบการจัดปาร์ตี้ว่าแบบนักบินอวกาศก็เป็นคนเหมือนกันแล้วแบบเรื่องราวเหล่านี้มันก็เสื่อออกมาเพื่อแบบส่งเสริมในื้อเรทีฟนั้นขณะที่ในช่วงหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่าเอองานอวกาศเป็นงานของมนุษยชาติอย่างเช่นแบบสิ่งที่ข่าวเซกนทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเห็นไหมการสำรวจอวกาศทาให้มนุษย์อ่อนน้อมความตนมากขึ้นมีเรืื่่่ออออองงงขเเรบบููดดมมีล้นนคัพไหแใช ก็ร yup. ู้สึกมัเป็นว so ิธีการสื่อสารแล้วแบบเลือกยังไงว่าจะพูดแบบไหนผมคิดว่ามันเป็นการสื่อสารงานอวกาศมันเป็นมันเป็นแบบท็อปิกที่ใหญ่มากอะพี่ว่าถ้าสื่อสารให้นักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะแบบหนึ่งสื่อสารให้อ๋อสถานการณ์ว่าใช่มันแล้วแต่สถานการณ์แต่แบบคืออยากทําให้เห็นหิติว่าแบบมันไม่ได้จําเป็นว่ามันต้องมีแค่ภาพเดียวตลอดแต่มันคือแบบมันมีอิเลเมนต์เล็กๆน้อยๆที่บอกว่าจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้มันจะเป็นแบบนี้สื่อสารกับคนกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้หรือแบบเรื่องล่าสุดอะฮ่ะเรื่ ประมาณว่าก็ถ้าไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบเทคโนโลยีเดโมเนสเตชันที่แบบเจ๋งมากอะไรอย่างนี้ขณะที่ถ้าเออจะไปสื่อสารให้มสเมเดียในยุคนี้ผมรู้สึกว่าการที่แบบจะทําให้คนรีเลทมันคือการที่แบบทําอะไรที่แบบมีความเป็นอินเทอร์เน็ตคาลเจอร์เรื่องของแมวเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการที่เอเฟกทีฟระดับหนึ่งในการสื่อสารอือก็นั่นแหละฮะมองว่า เป็นเมตตอดของแต่ละคนว่าจะทําให้โอากาสมันยึดโยงกับคนได้ยังไงซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของความตลกเรื่องของการได้ส่งชื่อ,อหรือว่าการได้ตั้งชื่อยานอวกาศฮะเออซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งเอาจริงไอ้เรื่องการตั้งชื่อยานอวกาศ่พี่พี่กำลังสนใจประเด็นนี้อยู่เพราะว่าพี่ล่าสุดเขียนบทความเรื่อง SLS เงี<อ>่ยว่าทาไม<อ>มันถึงได้ไม่มีชื่อแบบครับดีๆสัทีอะไรเงี้ยคือแบบ ตั้งชื่อได้เิ็งคิดมากใช่ใช่ไหมมันเหมือนแบบกระสวยอวกาศก็จะมีแบบว่า Endeavour Enterprise Atlantis Atl Atl Discovery Calendar, ซึ่งเท่ามากแต่แบบพอแบบว่า,า SLS ชื่ LS, ออะไร SLS ก็ Space Launch System หรือแบบ Lower Opportunity Perseverance ใชอ่อันนี้ก็เลยก็เลยนำมาซึ่งโหยโยงมาเข้าตัวเองแล้วคือฟังพูดเราเหมือนตั้งใจจะพูดให้ตัวเองดูดีแต่คือ อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นชุดความคิดที่ทําให้แบบพี่อยากเริ่มทำสเปเชียชนะเพราะว่า<ม>คือถ้าไม่มีสเปเชียะพี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบนาริศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าจิสดาจะต้องมาลงอะไรแบบหรือต้องมาทำคอนเทนต์อะไรที่มันแบบมันเกรียนน <c oughs> ึกออกปะแต่พอมันมีสเปเชมันจะแบบคนก็จะเข้าใจว่าก็เนี่ยก็ก็เป็นภาคประชาชนคนทําเป็นแบบว่าเด็ก เก็นเรียนมานะทำเว็บอวกาศดังนั้นความคาดหวังเนื้อหาก็จะอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเล่าในสิ่งที่แบบนาลิตนาจะพูดไม่ได้ออย่างแรกเลยคือนาลิพูดคำหยาบไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย<ะ>หรือว่าแบบเรามาอัดรายการกันในไทยพีบีอย่างเงี้ยโทนมันก,ก็ก็ดาวลงมาแล้วหัวดันโทนมันก็จะอีกแบบหนึ่งถ้า ทุกคนมาฟังเราในช่อง Space ีมันก็จะอีกแบบหนึ่งไปดูเราเขียนบทความใน Space ีมันก็จะอีกแบบหนึ่ง<ะ>ดังนั้นอย่างที่ปั๊บบอกว่ามันมีมันมีหลายมิติแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดทั้งหมดเนี้ยมันมันหลีดไปสู่สิ่งเดียวกันก็คือเรื่องของอวกาศแล้วว่าอาวกาศเนี่ยมันมีมทิศทางในการที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าถึงอวกาศได้มากขึ้นเราไปสํารวจได้ไกลขึ้นแล้วทุกครั้งที่มันมีการสรํารวจไกลขึ้นมันเป็นการเปิดฟอนทียาพมแดนใหม่ๆอันเนี้ยคือคือ,ค,อคือสิ่งที่มันเป็นนพพววงจาาากกกกปรรรฏเี้คับ รวมถึงพรมแดนของการสร้างเทคโนโลยีในการส่งคลิปแมวในโอ,อกาศใช่ครับก็สําหรับตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้ฮะเรื่องเกี่ยวกับความความอ่าเรียวกว่าความไม่จริงจังความแบบไลฮาร์ดของของการสำรวจอวกาศละกันซึ่งจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวพยายามหยิบมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอยากแบบเหมือนกับอยากปูพื้นให้ใ,ให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันมีเท่านี้ ฮะจริงๆเออก็อันนี้แบบอาจจะเป็นเรื่องนัำมินอวกาศเป็นหลักแต่จริงๆมันก็มีแบบเรื่องของก r o u n d control กวนตีนบ้างเรื่องของอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้น่าจะแอบ t r a c t นิดนึงฮะแต่แบบคุณผู้ฟังลองฟังคำๆดูก็ได้ครับก็สำหรับใครที่สนใจติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็สามารถติดตามได้ทาง podcast star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทางช่องไทย PBS ทางช่อง podcast ที่ทุกท่านกำลังฟังกันอยู่แล้วใครที่สนใจดูเป็นวิดีโอก็กสามารถติดตามได้ทาง ยูทูบชันเนลของทายพีพีเอสะแบบถ้าใครอยากเห็นดิกพิกในตอนนี้ก็ <laughs> ไปดูเป็นวิดีโอก็พูดไว้ก่อนวนะ่าดิกพิกจริงๆมันมันเออใครที่แบบฟังเป็นเสียงก็คือมันเป็นแค่รูปวาดน,นะฮะไม่ใช่แบบรูปนั้นจริงๆเผื่อแบบใครจะหัวใจวายก็สหรับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ผมปอบเชาวันอาชิวังกรับโลกครับแล้วผมเต้ยน,นทัทรณ์ดวงสุนเนินครับขอลา,าคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th